สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะคลิปนี้จะมาถึงในส่วนของชาวเมษในช่วงรอบพระจันทร์นี้นะคะวันนี้ที่ทำวิดีโอเนี่ยวันที่1เดือนธันวาคมแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าในสำหรับในส่วนของชาวเมษต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเมษก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มีนาจนถึง21เมษาโดยประมาณนะคะถ้าจากปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยววันที่3ธันวาคมที่จะถึงนะคะเนปจูนจะเดินนำหน้าซึ่งเนปจูนเขาจะอยู่ในเรื่องของอารมณ์จิตใจความรู้สึกการทำอะไรที่อยู่เบื้องหลังแล้วมันเป็นภาวะที่หลายคนอาจจะรู้สึกเหมือนอยากจะบอกว่าอยากปฏิบัติธรรมอยากทำสมาธิอยากอยู่กับตัวเองหรือว่าการฝึกใช้เซนส์ใช้ลางสังหรณ์ของตัวเองอะค่ะให้มันมากขึ้นกว่าปกติก็จะนำพามาซึ่งคำตอบให้กับตัวคุณเองได้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้นะในช่วงนี้เนี่ยคือมันเป็นช่วงเวลาที่ต่อจากเทศกาลของความเป็นธนูมาเข้าสู่เทศกาลความเป็นมังกรใช่ไหมเริ่มต้นกันเดี๋ยวแจงจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่6ธันวาคมเมื่อดาวพุธเนี่ยเข้าสู่ราศีมังกรซึ่งพุธอยู่ตรงนี้เข้าสู่มังกรก็คือเดือนที่10ของคุณในเรื่องของการสื่อสารพูดคุยนะคะคุณสามารถจะไปสัมภาษณ์งานจะทำงานประจำจะเป็นลักษณะของการที่ติดต่อสื่อสารประสานงานทั้งหลายแหล่อะค่ะมันจะทำได้เป็น professional มากๆเลยนะคะเป็นมืออาชีพมากๆนะคะเดี๋ยวดาวพุธจะอยู่ในเรือนนี้ไปอีกเกือบ2เดือนถัดจากนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพุธมันจะมีเดือนหน้าถอยหลังอีกวันที่29ธันวาคมนะคะอันนี้พูดเผื่อล่วงหน้าไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยจะส่งผลกับในเรื่องของการสื่อสารของคุณซึ่งชาวเมษทั้งหลายเนี่ยพุธมันไปอยู่ในเรื่องของการสื่อสารเพื่อการนำผลงานออกสู่ที่สาธารณะการตีพิมพ์การที่มีคนเข้ามองมาที่คุณนะคะเพราะฉะนั้นท่าทางการสื่อสารของคุณมันจะดูแบบเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะคะธีมที่มีคือการสื่อสารแบบมีคุณค่าและเกี่ยวข้องกับแผนการความคิดการคิดเนี่ยระยะยาวการเลือกใช้คำพูดที่ค่อนข้างระมัดระวังนะคะคุณจะสามารถมีเป้าหมายในอาชีพทำสมาธิทำอะไรทุกอย่างสิ่งที่จะสามารถให้มันจับต้องได้จริงๆอะค่ะได้นะคะ7ธันวาคมนะคะฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีเมถุนหรือมิถุนก็แล้วแต่นะคะซึ่งเป็นเดือนที่3ของคุณนะคะต้องบอกว่ามันเป็นการจบความสงสัยใดๆก็ตามนะคะธีมฟูลมูนมันเกิดในราศีเมถุนมันจะทำให้คุณหลายคนเนี่ยจะมีความรู้สึกเกี่ยวข้องกับความฉลาดความสงสัยความอยากรู้โดยที่ในช่วงเวลานี้คุณจะเป็นเหมือนช่วงเวลาที่จบความสงสัยอะไรก็แล้วแต่ที่มันคาราคาซังมานานคุณจะรู้สึกว่าอ๋อได้คำตอบแล้วรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วคุณก็จะรู้แล้วว่าสิ่งที่คุณต้องโฟกัสนะคะมันคืออะไรแต่บางทีเนี่ยก็อาจจะใส่พลังงานกับเรื่องนั้นมากไปก็ได้ซึ่งของคุณถ้าจะเห็นชัดๆก็คือคงเป็นเรื่องงานนี่แหละการที่คุณจะออกสื่อการที่จะได้รางวัลมีชื่อเสียงเนี่ยคุณจะค่อนข้างโฟกัสมากๆถ้ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะมันเหมือนเป็นการปิดประตูอะค่ะปิดฉากบางอย่างเพื่อทำให้คุณน่ะพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเสียทีว่าที่จะทำเนี่ยมันใช่ไหมคุณต้องการที่จะมีความเชื่อมั่นในคำตอบของคุณต่อจากนี้นะคะ9ธันวาคมดาวศุกร์เข้าสู่ราศีมังกรคุณจะรู้สึกได้ถึงความจริงจังซีเรียสนะคะคิดอะไรเป็นเหตุเป็นผลไปซะหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักความโรแมนติกการเงินความสัมพันธ์การให้คุณค่ากับตัวเองของที่มีคุณค่าความงามศิลปะ
หรือแม้แต่ความแบบสามัคคีปรองดองกันโดยเฉพาะกับพาร์ทเนอร์กับเพื่อนสนิทกับคู่ครองการให้คุณค่าของคุณเองด้วยนะคะเงินที่หาทรัพย์สินเคลื่อนที่คือคุณจะค่อนข้างเหมือนสมมติว่าคุณเห็นภาพนะจะซื้อรถสักคันคุณจะไม่ดูว่าเฮ้ยมันจะหรูหราหมาเห่าแค่ไหนคุณจะดูว่าสิ่งเนี้ยมันใช้แล้วคุ้มไหมอยู่ไปได้ยาวนาน5 ปี 10 ปีถ้าขายต่อมาราคาตกแค่ไหนคือคุณจะคิดอย่างนี้แบบนี้อ่ะค่อนข้างจะเยอะในช่วงเวลาถัดจากนี้นะคะถัดมา20 ธันวาคมดาวพฤหัสเข้าสู่ราศีเมษซึ่งก็เป็นเรือนที่หนึ่งเรือนตัวคุณเองนะคะก็ต้องบอกว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่ฮาเลลูยาใช่ไหมอะไรโอกาสความสำเร็จการเดินทางการสื่อสารความรู้มันจะเข้ามาหลั่งไหลพรั่งพรูเข้ามาหาตัวคุณไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ที่มาจากต่างประเทศด้วยนะคะคุณจะมีกำลังใจรักตัวเองมากขึ้นมีแรงบันดาลใจในการจะทำหลายอย่างมีความกล้ากำลังใจพลังงานต่างๆมาเต็มโอกาสที่คุณจะเชื่อมกับตัวของคุณเองค่ะรู้ความต้องการของคุณเองมาก่อนเลยช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ต้องการเรื่องราวตื่นเต้นเร้าใจอาจจะอยากเดินทางมากเป็นพิเศษก็ได้เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะคิดถึงตัวคุณเองก่อนคือมันได้นะแต่บางทีเราก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะบางทีเราอาจจะคิดถึงตัวเองมากจนลืมไปจนเห็นแต่ตัวเองก็ได้แบบนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะทีนี้21 ธันวาคมฤดูกาลเขาเรียกว่าแคปริคอนซีซั่นเป็นช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีมังกรซึ่งเป็นเดือนที่10ของคุณคุณจะแบบคิดอะไรดูเป็นผู้ใหญ่อะดูแบบเป็นเหตุเป็นผลช่วงเวลาคือมันจะต่างกันนะกับช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์อยู่ในธนูเนี่ยคุณจะรู้สึกถึงความสนุกสนานร่าเริงเป็นกันเองแต่พออาทิตย์เข้าสู่หรือว่าดาวต่างๆมันเข้าไปสเตเลียมอยู่ในเรือนที่10คุณจะรู้สึกว่าเป็นเหตุเป็นผลต้องการความมั่นคงมากรู้ว่าตอนไหนควรเล่นตัวไหนควรจริงจังนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเหมือนกับเด่นน่ะโดดเด่นคนจะให้การยอมรับคุณมากเป็นจุดสนใจของคนหมู่มากก็ว่าได้23 ธันวาคมนิวมูนในราศีมังกรนะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่10ของคุณนี่แหละค่ะเป็นช่วงเวลาที่จะดึงดูดความเป็นโครงสร้างสตรัคเจอร์ความเป็นระบบเข้ามาในชีวิตคุณจะสามารถจัดระบบระเบียบความสำคัญของชีวิตคุณได้เป็นอย่างดีรู้ว่าเมล็ดพันธุ์ไหนฉันควรปลูกรากอันไหนฉันควรเด็ดทิ้งคุณจะได้ประโยชน์และรางวัลจากสิ่งที่คุณลงแรงไปนิวมูนเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่สดใสมากๆเริ่มต้นด้วยพลังงานความรู้สึกมั่นคงการเงินการงานการลงแรงทุกอย่างสามารถทำให้ประสบความสำเร็จมีประสิทธิภาพที่สูงสุดขึ้นมาได้นะคะเสาอยู่ในเรื่องของคอนเน็กชันถ้าจะให้ระวังก็คือต้องระวังกลุ่มคอนเน็กชันที่มาทำให้คุณเสียเงินเยอะหรือเป็นความคิดเกี่ยวข้องกับหมู่คนกลุ่มมากอ่ะที่จะทำให้คุณเหมือนโดนบีบเปลี่ยนแปลงแนวทางตัวเองหรือแม้แต่เป้าหมายชีวิตของคุณที่มันเปลี่ยนไปเป้าหมายชีวิตที่คุณรู้สึกว่ามันต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นทำให้คุณระวังค่าใช้จ่ายหรือเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายของคุณมากขึ้นได้นะคะถัดมา29 ธันวาคมเป็นช่วงที่ดาวพุธอะค่ะถอยหลังซึ่งมันดีนะมันเหมาะวันที่29 ธันวาคมคือวันอะไรคะคือวันที่ใกล้จะสิ้นปีใช่ไหมเพราะฉะนั้นด้วยความที่มันถอยหลังมันทำให้คุณนะคะสามารถทบทวนเรื่องราวต่างๆในรอบปีนี้ได้ว่าเฮ้ยฉันทำอะไรมาบ้างฉันทำงานอะไรมาบ้างฉันสื่อสารฉันให้คนมองเห็นฉันในรูปแบบไหนบ้างที่ผ่านมาฉันใช้ชีวิตยังไงฉันดูแลสุขภาพยังไงสัตว์เลี้ยงฉันเป็นยังไงกิจวัตรประจำวันทุกอย่างสิ่งฉันทำแล้วมันส่งผลกับอนาคตฉันดีหรือไม่การสื่อสารกับพี่น้องญาติๆเป็นยังไงบ้างคือมันเป็นการทบทวนในช่วงสิ้นปีซึ่งแสดงว่ามันก็น่าจะเป็นช่วงจังหวะของหลายคนที่ควรทำนะคะแล้วก็2 มกราคม
คุณก็จะมีดาวศุกร์เข้าสู่ราศีกุมซึ่งเป็นเดือนที่11ของคุณเป็นเรื่องของการเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากคุณจะค่อนข้างฮอตมีเสน่ห์มากกับกลุ่มเพื่อนฝูงคอนเน็กชันนะคะคนมากหน้าหลายตาทำความรู้จักนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าความรักประการเงินเนาะมาจากกลุ่มคนหมู่มากได้6มกราคมฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีกรกฎนะคะซึ่งก็เป็นเดือนที่4จบเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นมันมีโอกาสเหลือเกินหลายคนที่มีโอกาสย้ายบ้านได้บ้านแต่งงานมีครอบครัวหรือว่ามีการเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆนะคะที่มันเกิดขึ้นในเฉพาะโดยเฉพาะสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับครอบครัวอาจจะเป็นธุรกิจครอบครัวก็ได้นะคะถัดมา12มกราคมดาวอังคารเดินนำหน้าแล้วในเรื่องของการสื่อสารนะคะหลายคนอาจจะรู้สึกได้แล้วว่าฉันจะพูดจะคุยอะไรกับใครเนี่ยฉันจะมั่นใจมากขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนตัวคุณเองถอยหลังมันทําให้คุณรู้สึกแบบเอ๊ะมันมาถูกทางไหมหรือฉันจะใช่ไหมทางนี้ฉันจะพูดแบบนี้ดีไหมนะคะทะเลาะกับคนอื่นได้ง่ายด้วยซ้ำนะคะ18มกราคมดาวพุธเดินนำหน้านะคะการติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะเรื่องงานดีมากสัมภาษณ์งานไปเลยลุยนะคะสู้ทำได้แน่ๆ20มกราคมดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีกุมซึ่งเป็นเดือนที่11ของคุณคุณจะค่อนข้างโซเชียลเยอะเป็นพิเศษมีคนรู้จักมีคนเข้าหามีการทำงานเป็นทีมมากเป็นพิเศษ21มกราคมนะคะฮันนีมูนเกิดขึ้นในราศีกุมนะคะซึ่งก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของคอนเน็กชันนี่แหละการทำงานเป็นทีมนะคะที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามีการเริ่มต้นกลุ่มงานทีมงานใหม่ๆมีการเริ่มต้นถึงเป้าหมายใหม่ๆโดยสิ่งนี้มันจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรายได้เปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณโดยชัดเจนที่บอกไปข้างต้นอาจจะมีการโดนบีบคั้นจากภาวะของกลุ่มสังคมที่ผ่านมาทำให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องพวกนี้นะคะ22มกราคมยูเรนัสเดินนำหน้าก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องการเงินตอนนี้ถ้าจะใช้เทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเข้ามาทำเลยลุยสู้ทำได้26มกราคมดาวศุกร์เข้าสู่ราศีมีนอันนี้ระวังนิดนึงเพราะว่ามันไปอยู่ใน12ความรักการเงินบางทีอาจจะมีมือที่3หรือว่าเป็นภาวะที่แอบซ่อนก็ได้นะคะเอาให้จบที่5กุมภาพันธ์ฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีสิงห์ซึ่งเป็นเดือนที่5ของคุณจบเริ่มต้นใหม่หลายคนที่กำลังดูใครๆไว้อยู่นะแล้วแบบเฮ้ยมันจะยังไงมันเป็นการวิเคราะห์จนถึงทางสิ้นสุดแล้วอะค่ะเฟรนด์โซนสิ้นสุดทางเพื่อนคือคุณจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยควรจะตัดสินใจเป็นเพื่อนเป็นแฟนหรือว่าเอาไว้เท่านี้พอไม่ต้องพัฒนาไปต่อมันเป็นการจบเริ่มต้นใหม่ค่อนข้างจะชัดทีนี้สรุปในส่วนของชาวเมษในรอบพระจันทร์นี้ในเรื่องของงานสื่อสารติดต่อเจรจาดีมากโอกาสเข้ามาดีมากๆเป็นช่วงของการหยุดเพื่อการเก็บเกี่ยวเก็บกอบโกยสิ่งที่เคยทำมาในอดีตได้แล้วนะคะประสบความสำเร็จมีผู้ความเป็นผู้นำสูงมากๆเหมือนที่คุณเคยเป็นและยังเป็นอยู่ในเรื่องของการเงินนะคะตรงนี้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาต้องขยันตั้งใจต้องควบคุมสิ่งที่เป็นความรู้สึกหรือว่าบางครั้งรู้สึกว่าเฮ้ยโอกาสต่างๆมันยังมาไม่ถึงมันใกล้แล้วนะคะใจเย็นๆแล้วก็เดวิลเกิดขึ้นบางครั้งต้องระวังในเรื่องของภาวะเงินหมุนภาวะหนี้สินเยอะเป็นพิเศษนิดนึงในเรื่องของการเดินทางนะคะอาจต้องระวังนิดนึงเนาะเอกสารสัญญาต่างๆด้วยความที่พุทธถอยหลังอะไรด้วยมันอาจทำให้คุณรู้สึกถึงเอกสารตกหล่นหรือว่าเดินทางล่าช้าการเรียนเนี่ยเรียนไปเลยสำเร็จนะคะเป็นที่พอใจของคนในครอบครัวในเรื่องของความรักนะคะตรงนี้คนธาตุดินค่อนข้างจะมีอิทธิพลกับคุณการพฤษภมังกรแต่ว่าเดอะซันขึ้นด้วยก็สิงด้วยก็ได้แล้วก็สิ่งนี้มันทำให้คุณรู้สึกแบบเป็นคนที่เด่นมีคนเข้าหาเยอะมีความสำเร็จทางในเรื่องคู่ได้แต่ว่ามันจะมีคนที่เข้ามาทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นน่ะแต่ว่าทั้งยังนั้นน่ะช่วยเช็คประวัตินิดนึงเพราะว่าสามดาวตามมาแล้วก็ในจากในชาร์ตก็คือมันไปตกในเดือนที่5บางครั้งถ้าเขาไม่ได้แบบ
คบหลายคนเราเองหรือเปล่าที่ก็ยังไม่ได้สามารถจะประกาศออกสื่อหรือว่าให้คนรู้ได้นะคะก็ลองดูนะว่ามันพอจะตรงบ้างหรือเปล่านะคะไปแล้วจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ